ก็มาวัดไข่วัดได้มัดแล้วแต่ทีนี้ชาวบ้านวันนี้เขาทันเนอร์คุณไหนก็คือคงไม่ย้ายเป็ดคนนี้สิได้โรงเรียนมันทันเนอร์ว่าเชื่ออยู่ชั้นบนเป็ดคนนี้นะฝ่ายนี้จะไม่มีใครแล้วตอนนี้แต่ว่าเราต่างชาวบ้านดังต่างเราเนี้ยขอลงไว้นายกมันมีคิดแต่คือเดี๋ยวรุดออกมาเนี่ยเราอยู่ได้บ้างดิเดี๋ยวคิดมันอยู่เช่นแล้วเดี๋ยวอยู่มาแต่คือไม่ได้ในคุ้มเลยชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยในชุดไหนอะรวมลงนี่เลยครับโอเคครับเย็นโน English นะ You have how many people? 8 people. When you come here? Last night or In afternoon. In afternoon. How did you come here? With the bus or the by Oh really? So, okay. Right now we have to know for the government. Yeah. When the people, the outside come stay here, because you have to stay on the room 14 days. Yeah. If you want to something, you want to eat, you can go and back to quickly. You come back stay here. Because the law in the Thailand right now, we have to quit in the store field nah? right now. Nah? Please, you stay in the room, not go outside. Because they interact for you and for the people at the village also. Okay? When you want to pick the government, we have to tell the police to act. Can you understand? Nah? From the government, for the doctor, we have come to help you to check for the fever, for everything. But you don't worry, we have everyone to help you. You don't see yet, eh? The fever on the way, that's not too bad. กำนันมีอะไรจะพูดไหมครับมีใครจะพูดอะไรไหมครับตอนนี้มีที่ว่ามีพบว่ามีชาวฟิลิปปินส์เข้ามาอยู่กี่คนนะครับ8คนครับผมมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะมาเมื่อวานถึงนี้ก็ประมาณ4โมงกับ5โมงเย็นชาย7หญิง1ชาย7หญิง1มาจากโรงแรมในเครือของโรงแรมไม้เขาหลักครับเขาเดินทางมายังไงกันฮะมารถมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อแล้วก็มาพักที่นี่เลยโอเคแล้วเขามีการแจ้งล่วงหน้าในผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ไหมไม่ได้แจ้งครับคือทราบจากชาวบ้านขอประตูแจ้งว่ามาจับผู้เจ็บ8คนก็เลยเข้ามาตรวจสอบครับแล้วก็ตัวเส้นไปทางฝ่ายบุคคลของโรงเรียนครับตอนนี้ก็โทรมาผมครับแล้วก็มาทางขาสุขแล้วก็ทางผมทางผู้ช่วยผู้ใหญ่อะไรก็คือเข้ามาตรวจสอบมาวัดไข้ตามหลักการของราชการเบื้องต้นที่เราวัดไข้นี่ปกติหรือว่าอย่างไรทุกคนก็ปกติใช่ไหมไม่มีไข้ก็คือแนะนำให้สวมแมสให้กักตัวครับแล้วก็
ให้อยู่ในข้างในไม่ออกนอกอืมครับครับแล้วปฏิกิริยาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี่เป็นไงบ้างครับว่าตอนหัวค่ำก็ปฏิกิริยาชาวบ้านก็ไม่ค่อยสบายใจประกาศโรงแรมว่าให้ย้ายไปอยู่นอกพื้นที่ก่อนอ๋อครับผมไม่อยากให้อยู่ที่หัวพักอืมพอมาถึงตอนนี้ทางโรงแรมเขาก็โอเคเขาคือรักความร้อนลงไปได้นิดหนึ่งครับครับได้